คลิปนี้สนับสนุนโดยศูนย์วิชาการ PS สระบุรีสถานที่เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นทุกการสอบแข่งขันเช่นสอบเรียนต่อสอบเข้าทำงานสอบพนักงานราชการสอบเข้ารับราชการทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ตั้งแต่เวลา 9.00 นถึง 20.00 นจันทร์ถึงศุกร์สนใจคลิกที่รายละเอียดคลิปสวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวัสดิ์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนชั้นม.ปลายนะครับที่เรียนหนังสือโฟกัสนะครับที่เรียนหนังสือโฟกัสนะครับแล้วเป็นเวิร์กบุ๊กของหนังสือโฟกัสนะครับของนักเรียนม.ปลายนะครับเรามาดูกันว่าในการทำแบบฝึกหัดในเวิร์กบุ๊กนั้นจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับเรามาดูว่าถ้าไหนทำไม่ได้ก็นักเรียนจะได้เห็นว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะครับส่วนนักเรียนที่ทำได้ก็ลองมาเช็คดูว่าถูกหรือผิดนะครับประโยชน์ในการใช้ YouTube ชุดนี้มีอยู่อย่างนี้นะครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe เพื่อติดตาม YouTube ช่องของครูด้วยนะครับนักเรียนช่วยบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้ขึ้นนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะได้มาดู YouTube ชุดของครูเยอะๆนะครับครูจะได้มีนักเรียนตาม YouTube ช่องครูเยอะๆครับนักเรียนจะได้เรียนได้อย่างมีความสุขด้วยนะครับเรามาเริ่มเวิร์กบุ๊กของหนังสือโฟกัสนะครับเริ่มครับอันนี้เราจะมาถึงยูนิตที่8นะครับของหนังสือโฟกัส3สำหรับเรียนม .6 นะครับสำหรับเรียนม .6 ที่เรียนภาษาอังกฤษในหนังสือโฟกัส3ยูนิตที่8ซึ่งเป็นยูนิตสุดท้ายนะครับ Good Citizens พลเมืองดีนะครับ Citizen แปลว่าประชาชนหรือพลเมืองนะครับพลเมืองที่ดีนะครับ Human Quality คุณภาพของประชาชนครับ Sufficword phrase suffix ก็คือคำเติมท้ายนะครับตัวเติมท้าย word phrase ก็คือเป็นวลีเป็นกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นกริยานะครับแสดงว่าไม่ได้ใช้ตัวเดียวนะครับเป็นกลุ่มคำขึ้นมาแล้วเป็นกริยาตัวใหม่นะครับเป็นแสลงชนิดหนึ่งนะครับนักเรียนต้องจำความหมายเป็นกลุ่มนะครับShow what you know ครับข้อ1ครับขวามือข้อ3นะครับศัพท์ต่างๆนี่ผมหวังว่านักเรียนคงได้แล้วนะครับ Store 8B ครับขวามือ 8A ซ้ายมือนะครับ ผมจะหยุด YouTube เป็นช่วงๆนะครับนักเรียนสามารถหยุดเพื่อเช็คของนักเรียนได้นะครับนักเรียนหยุดเป็นหน้าๆไปนะครับของครูก็จะหยุดรอนักเรียนเป็นช่วงๆนะครับนักเรียนแตะหยุดไว้นักเรียนสามารถจะได้ตรวจเช็คคะแนนได้ทันนะครับครูจะไม่ปล่อยไว้นานมากเพราะว่ามันจะทำให้ YouTube ยาวนะครับซึ่งยากกับการอะไรล่ะควบคุมไวยากรณ์ครับ the passive ครับ passive voice นั่นเองนะครับกรรมมาเป็นประธานนะครับ verb to be แต่ใน verb ช่อง3ครับใช้ได้กับทุก tense นะครับเอาตัวท้ายมาเป็น verb ช่อง3นะครับแล้วก็เอาตัวท้ายหน้าตาเป็นยังไงก็เอา verb to be ไปแทนนะครับก็เป็น passive voice แล้วกรรมมาเป็นประธานประธานไปเป็นกรรมตำหลังใบครับถูกกระทำนะครับreading ครับบีมโฟกัสครับอ
ข้อ3ครับเปิด store 8e ครับถ้าเช็คไม่ทันให้หยุดอย่าลืมนะครับไปก่อนครับ have something done ก็คือคนอื่นทำให้นะครับเราไม่ได้ทำด้วยตัวเราเองนะครับไม่ได้ทำการกระทำนั้นด้วยตัวเองแต่คนอื่นทำให้เรานะครับ done นี่จะเป็นกริยาช่องสามนะครับเอารถไปซ่อมนะไปตัดผมนะไลติ้งนะครับกราฟฟิตี้ครับที่เขาพ่นนี่เขียนตามกำแพงอะครับเซลเช็คแล้วครับหยุดดูเพื่อเช็คตัวเองด้วยนะครับสามสิบเต็มนะครับถ้าได้25ขึ้นถือว่าผ่านนะครับถ้าได้ต่ำกว่า25ก็ลองเช็คให้ดูว่าเราอ่อนตรงเรื่องไหนนะครับโอเคครับ workbook หนังสือโฟกัส3ยูนิตที่8ซึ่งเป็นยูนิตสุดท้ายสำหรับเรียนม .6 เนื้อหาก็มีอยู่เท่านี้นะครับ เป็นไงบ้างครับนักเรียนเวิร์กบุ๊กของหนังสือโฟกัสนะครับครูคิดว่านักเรียนคงทำได้นะครับอันไหนที่ทำไม่ได้นักเรียนก็ลองมาเช็คดูก่อนนะครับจะได้เป็นการใช้ YouTube ชุดนี้ที่ถูกต้องนะครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ครูด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้นะครับเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้มาดู YouTube ชุดนี้กันเยอะๆครับแล้วเมื่อมี YouTube ชุดใหม่ๆเกิดขึ้นนักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับเจอกันใหม่ยูนิตหน้าครับสวัสดีครับ